สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเที่ยวเกาะพีๆค่ะกลับมาพบกับบีครั้งนะคะใน Baby B Day Channel ค่ะและวันนี้นะคะบีก็มีโอกาสนะคะมา One Day Trip เที่ยวที่เกาะพีพีค่ะจุดเริ่มต้นนะคะเราก็ขึ้นเรือ Speed Boat ที่ท่าเรือลัสดาจังหวัดภูเก็ตก็จะใช้เวลานะคะประมาณ45นาทีนะคะถึง1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันค่ะสำหรับจุดแรกนะคะที่เราจะแวะกันนะคะก็คือเกาะลิงค่ะที่ได้ชื่อว่าเกาะลิงนะคะก็เพราะว่าเกาะนี้นะคะมีลิงอาศัยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งเจ้าลิงพวกนี้นะคะเรียกได้ว่าเก่งมากๆนะคะในการดำน้ำว่ายน้ำแล้วก็จับปลาค่ะสำหรับจุดต่อมานะคะที่เราจะไปเที่ยวกันนะคะก็คือปิเลลากูนนะคะหรือว่าอ่าวบิเลนั่นเองค่ะซึ่งอ่าวตรงนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆน้ำใสมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอ่าวที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าใครที่นะคะมาเที่ยวเกาะพีพีแล้วพลาดไม่ได้มาแวะชมนะคะธรรมชาติที่อ่าวบิเลนะคะก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเกาะพีพีนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็อยากไปเที่ยวเกาะนะคะถ้ามาที่เกาะพีพีนะคะหากมีเวลานะคะบีแนะนำเลยค่ะว่าให้มาค้างนะคะที่เกาะพีพีก็ได้นะคะเพื่อนๆน่ะจะได้มีเวลาเที่ยวนะคะรอบๆเกาะอีก1วันแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาก็จะมาวันเดย์ทริปแบบบีก็ได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นเรือหางยาวนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาค้างนะคะก็สามารถนะคะเช่าเรือหางยาวเที่ยวรอบๆเกาะพีพีได้อะค่ะส่วนราคาณวันที่บีนะคะได้ไปเที่ยวนะคะช่วงที่โควิดนะคะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะก็ราคาเหมาลำนะคะเรือหางยาวก็จะอยู่ที่ 1,500 บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะธรรมชาติและความสวยงามรอบๆอ่าวปิเลลากูนนะคะสวยมากๆเลยนะคะอยากมาเลยใช่ไหมล่ะสำหรับเพื่อนๆ นะคะที่มีแพลนจะพักร้อนนะคะบีแนะนำเลยค่ะว่าให้มาเที่ยวนะคะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาทัวร์นะคะแล้วก็โรงแรมต่างๆนะคะเรียกได้ว่าลดแลกแจกแถมนะคะถ้าเรามาช่วงนี้นะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ไม่ค่อยมีด้วยนะคะทำให้เรานะคะได้ฟินแล้วก็อินไปกับธรรมชาติแบบสุดๆไปเลยค่ะรีบมากันเลยนะคะเพื่อนๆ เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆค่ะและจุดต่อไปนะคะที่เราจะไปเที่ยวก็คืออ่าวมายาค่ะเพื่อนๆที่เห็นด้านหลังนะคะก็คืออ่าวมายาซึ่งตอนนี้เขาปิดนะคะไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้านะคะสำหรับอ่าวมายานะคะก็เป็นอ่าวเวิ้งขนาดเล็กรูปพระจันทร์เซียวค่ะที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนนะคะน้ำทะเลสีเขียวสดใสจนมองเห็นพื้นทรายข้างล่างเลยค่ะหาดนะคะหาดทรายก็มีความขาวแล้วก็ความสะอาดเนื้อทรายก็ละเอียดด้วยนะคะแต่เสียดายค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเขาปิดเพื่อฟื้นฟูปะการังแล้วก็ธรรมชาตินะคะส่วนกำหนดการเปิดก็ไม่มีเป็นที่แน่ชัดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะรอบนี้นะคะบีมาเที่ยวเกาะพีพีเป็นรอบที่4แล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มาเกาะพีพีครั้งแรกนะคะแล้วก็พลาดโอกาสนั่งชิลที่หน้าหาดอ่าวมายาเอาเป็นว่าไว้มาใหม่นะคะเพราะว่าอ่าวมายานะคะมีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะในหมู่ชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะสืบเนื่องมาจากนะคะความสวยงามแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเป็นสถานที่ถ่ายทำนะคะภาพยนตร์เรื่อง The Beach ด้วยค่ะหลังจากที่ดื่มด่ำนะคะกับธรรมชาติโดยรอบอ่าวมายาแล้วนะคะกำหนดการต่อไปค่ะก็จะเป็นการดำน้ำดูปะการัง
ค่ะเพื่อนๆเห็นด้านหลังนะคะก็เป็นจุดที่เราจะดำน้ำชมปะการังกันค่ะเป็นยังไงบ้างข้างล่างหนาวเปล่าชิดใจอ่ะลูกตัวใสมากเลยอ่ะเธอสภาพนะคะหลังจากที่นะคะไปดำน้ำมานะคะหัวเปียกเลยนะคะเหนื่อยมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาแวะทานข้าวค่ะที่เกาะพีพีดอนนะคะสำหรับอาหารกลางวันนะคะก็เป็นแบบบุฟเฟ่นะคะซึ่งรวมอยู่ในแพ็กเกจทัวร์แล้วเนาะเพื่อนๆก็สามารถกินได้จุใจเลยนะคะจนกว่าจะอิ่มค่ะวันนี้นะคะที่บีมาเที่ยวเกาะพีพีบรรยากาศนะคะท้องฟ้าค่อนข้างจะหม่นมัวนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังสวยอยู่ค่ะค่ะเที่ยวเกาะพีนะคะก็ออกจากฝั่งนะคะที่ภูเก็ตนะคะตั้งแต่ประมาณ9โมงเนาะแล้วก็ถึงนะคะก็ถึงประมาณ10โมงกว่านะคะเขาบอกว่าใช้เวลานะคะขึ้นเรือนะคะนั่งเรือจากภูเก็ตนะคะมาที่เกาะพีพี45นาทีนะคะเราก็ไปเกาะนู่นเกาะนี่นะคะเที่ยวแวะไปเรื่อยๆไปดำน้ำนะคะแล้วทางไกด์นะคะเขาก็นัดพบอีกทีนึงนะคะบ่าย3ค่ะแล้วก็เดี๋ยวบ่าย3นะคะเราก็จะขึ้นเรือกลับภูเก็ตค่ะก็ใช้เวลาอีกประมาณ45นาทีนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะเพื่อนๆ Walking Streetหลังจากที่ทานอาหารเที่ยงกันอิ่มแล้วนะคะเราก็ไปเดินเที่ยวกันค่ะที่ Walking Street นะคะบนเกาะพีพีโดยปกติแล้วนะคะจุดนี้นะคะจะมีนักท่องเที่ยวนะคะพลุกพล่านเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่อย่างที่รู้กันนะคะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยนะคะเพราะชาวต่างชาติไม่สามารถบินเข้ามาเที่ยวเมืองไทยได้นะคะค่ะเพื่อนๆและนี่นะคะก็เป็นอีกหาดนึงนะคะเป็นอีกด้านนึงของเกาะพีพีค่ะหาดด้านนี้นะคะก็เป็นด้านหลังค่ะนี่นะคะก็เป็นท่าเทียบเรือโดยสารนะคะเราจะมาขึ้นเรือสปีดโบ๊ทนะคะกับภูเก็ตที่ท่านี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศเกาะพีพีหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะยังไงก็แวะมาเที่ยวกันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะ